ครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาเริ่มขั้นตอนที่1กันเลยนะครับขั้นตอนของการเรคคอร์ดนะครับขั้นตอนของการเรคคอร์ดหรือว่าการบันทึกเนี่ยนะครับอันดับแรกก็คืออาจารย์จะต้องเตรียมหน้าจอหรือว่าเตรียมไฟล์ที่อาจารย์จะทําการบันทึกเนี่ยนะครับให้เรียบร้อยนะครับอาจารย์อาจจะเตรียม PowerPoint นะครับที่จะบรรยายนะครับก็อาจารย์ก็สามารถเปิดตัวไฟล์ PowerPoint รอเอาไว้นะครับหรือว่าถ้าจะทําการพรีเซนต์นะครับผ่านเว็บต่างๆนะครับก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าไปยังเว็บไซต์นั้นให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงถ้าอาจารย์มีการใช้ไมโครโฟนนะครับใช้ไมโครโฟนจากภายนอกก็ต่อไมโครโฟนให้เรียบร้อยนะครับให้พร้อมที่จะทำการบันทึกครับเสร็จแล้วนะครับก็ให้อาจารย์ทำการเปิดโปรแกรม Camtasia Studio ขึ้นมานะครับเมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาแล้วนะครับก็จะปรากฏหน้าต่างขึ้นมานะครับให้เลือกว่าเราจะทำงานแบบใดนะครับตรงนี้ให้เราเลือกเป็น New Screen Recording นะครับเพื่อเราจะทำการบันทึกหน้าจอนะครับเสร็จแล้วนะครับคลิกที่ปุ่ม Select Area นะครับเพื่อที่จะเลือกพื้นที่ที่เราจะทำการบันทึกนะครับตอนนี้จะเห็นว่าเมาส์ของเราก็จะเปลี่ยนเป็นรูปมือนะครับให้เราคลิกนะครับที่มุมบนจอด้านซ้ายนะครับแล้ว drag เมาส์ลากไปยะแล้วลากไปที่ปุ่มจอด้านล่างนะครับเพื่อเลือกพื้นที่นะครับจากมุมบนลงมาที่มุมล่างนะครับก็คือเราจะทำการบันทึกนะครับเต็มหน้าจอนะครับเสร็จแล้วเนี่ยนะครับดูที่ด้านล่างนะครับโปรแกรมนะครับก็จะมีปุ่มบันทึกอยู่นะครับแล้วก็จะบอกขนาดความกว้างคูณความยาวของหน้าจอนะครับที่เราบันทึกตรงนี้นะครับถ้าเราเลือกพื้นที่เสร็จแล้วนะครับก็ทำการคลิกที่ปุ่ม Record ได้เลยนะครับตอนนี้ตัวโปรแกรม Camtasia ก็จะถูกย่อลงไปนะครับซ่อนอยู่ที่ทัสบาร์ด้านล่างแต่ขณะนี้เนี่ยโปรแกรมเริ่มทำการบันทึกแล้วนะครับเพราะฉะนั้นทั้งภาพทั้งเสียงที่ปรากฏบนหน้าจอขณะนี้นะครับโปรแกรมจะทำการบันทึกเอาไว้นะครับตอนนี้เราก็เริ่มทำการบรรยายได้เลยนะครับจากในตัวอย่างนี้นะครับผมก็จะบรรยายเกี่ยวกับกล้องดิจิตอลนะครับครับกล้องดิจิตอลนะครับในปัจจุบันนี้เราจะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือ1กล้องประเภทคอมแพคนะครับและกล้องประเภทดิจิตอลซิงเกิลเลนส์รีเฟล็กซ์นะครับหรือว่ากล้อง DSLR นะครับกล้องคอมแพคเนี่ยเป็นกล้องที่เป็นกล้องขนาดเล็กนะครับพกพาสะดวกนะครับใช้ในการถ่ายภาพนะครับทั่วๆไปนะครับโดยที่คุณภาพของภาพเนี่ยก็เป็นคุณภาพที่สามารถใช้งานได้ทั่วไปนะครับส่วนกล้อง DSLR เนี่ยนะครับจะเป็นกล้องที่มีคุณภาพสูงนะครับใช้ในการถ่ายภาพที่ต้องการคุณภาพสูงนะครับจะมีฟังก์ชันการทำงานต่างๆที่ละเอียดนะครับสำหรับการถ่ายภาพที่ต้องการใช้งานที่คุณภาพสูงจากตัวอย่างนี้นะครับเมื่อเราบรรยายเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับและเราต้องการที่จะหยุดการบันทึกนะครับให้อาจารย์กดที่ปุ่ม F10 นะครับกดปุ่ม F10 หนึ่งครั้งครับตอนนี้โปรแกรมก็หยุดบันทึกนะครับพร้อมกับแสดงหน้าจอภาพวิดีโอที่ได้บันทึกไว้นะครับขึ้นมาให้เราดูนะครับเราสามารถที่จะคลิกที่ปุ่ม Play นะครับเพื่อดูตัวอย่างผลงานได้ตรงนี้นะครับถ้าเราพอใจในตัวไฟล์ที่เราได้บันทึกแล้วนะครับเราก็คลิกที่ปุ่ม Save นะครับจากนั้นโปรแกรมก็จะขึ้นมาให้เราทำการเซฟไฟล์นะครับว่าจะเซฟเก็บไว้ที่ใดนะครับพร้อมกับตั้งชื่อไฟล์คลิกที่ปุ่มเซฟนะครับตอนนี้ขั้นตอนของการบันทึกนะครับก็เสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราบันทึกได้เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเดี๋ยวเราจะมาดูขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนของการอีดิทหรือว่าการตัดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่ามีขั้นตอนวิธีการอย่างไร